แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและการดำรงอยู่ทั้งยังเป็นพลังสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์วิถีชีวิตของมนุษย์จึงมีความผูกพันกับการใช้แสงสว่างเป็นส่วนประกอบของการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งจึงมีการใช้ประทีปเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนแสงสว่างในงานประเพณีทั่วโลกมากมายประเพณีต่างๆที่ใช้แสงประทีปในการบูชานั้นมีความแตกต่างไปตามคติความเชื่อของแต่ละสังคมสำหรับในประเทศไทยวิถีชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบูชาด้วยแสงสว่างหรือประทีปมาทุกยุคทุกสมัยเช่นภาคเหนือมีการลอยโคมโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกโศกและสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิตขณะเดียวกันภาคอีสานก็มีประเพณีไหลเรือไฟซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าณหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมาทานทีประเทศอินเดียหรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการเผาผลาญความชั่วร้ายและความทุกโศกให้ลอยไปกับสายน้ำและในภาคกลางนอกเหนือจากความเชื่อทางศาสนาแล้วยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองเป็นการลอยเคราะห์ต่างๆทิ้งไปและอธิษฐานขอพรให้สมหวังในเรื่องที่ตนปรารถนาส่วนในภาคใต้นอกเหนือจากประเพณีลอยเคราะห์แล้วในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนยังจะมีการแขวนโคมตามบ้านเรือนและศาสนสถานที่สำคัญในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์อีกด้วยประเพณีการบูชาด้วยประทีปในแต่ละภูมิภาคของไทยแม้จะมีวิธีการปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่นแต่มักปฏิบัติในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันคือคืนพระจันทร์เดือนเพ็ญของต้นฤดูหนาวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและประเพณีลอยกระทงตลอดเดือนพฤศจิกายนอย่างยิ่งใหญ่ในงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงณ6เมืองหลักทางวัฒนธรรมได้แก่สีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานครจัดเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกิจกรรมที่สร้างสีสันหลากหลายเช่นสีสันแห่งเรือไทยสีสันแห่งโรงแรมและร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงสีสันแห่งสะพานพระราม8สีสันแห่งงานวัดและไหว้พระเสริมสิริมงคลยามค่ำคืนโดยมีกิจกรรมเด่นในช่วงวันที่13ถึง16พฤศจิกายน2548ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้า3ประเภทคือขบวนเรือประเพณีลอยกระทงขบวนเรือแห่งความสุข4ภูมิภาคขบวนเรือแฟนตาซีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานตากสินถึงสะพานกรุงธนและตามรอยบรรยากาศการประชุมเอเปกณราชนาวิกสภากองทัพเรือตลอดจนชมความงดงามอลังการของพระบรมมหาราชวังและอาคารโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนตลอดเดือนพฤศจิกายนประเพณียี่เป่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลยี่เป่งหรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของภาคกลางอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใสธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่ง
นอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือการจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างสวยบนท้องฟ้าโดยมีคติความเชื่อว่าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัดตากเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดตากมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นๆคือการใช้กะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของกระทงด้วยเหตุที่ชาวจังหวัดตากนิยมทานเมี่ยงเป็นอาหารว่างและผลิตเป็นสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญทำให้ต้องใช้เนื้อมะพร้าวเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นไส้เมี่ยงและมีกะลาเป็นส่วนที่เหลือใช้ครั้นเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงชาวบ้านก็จะนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นกระทงแล้วจุดไฟปล่อยให้ลอยไหลเป็นสายไปตามความคดโค้งของร่องน้ำปิงกลายเป็นสายประทีปนับพันดวงทอดยาวไปในลำน้ำนับเป็นภาพประการตาหาชมได้ยากยิ่งประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยเป็นประเพณีบูชาด้วยประทีปที่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีตามที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1มีข้อความกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อกว่า700ปีก่อนซึ่งได้คลี่คลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในปัจจุบันโดยมีการแสดงแสงเสียงจำลองบรรยากาศงานเผาเทียนเล่นไฟสมัยสุโขทัยให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมประเพณีลอยกระทงตามประทีปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุว่ามีพระราชพิธีชักโคมลอยพระประทีปซึ่งได้ว่างเว้นไปในคราวเสียกรุงเหลือแต่เพียงประเพณีของราษฎรซึ่งในปัจจุบันได้มีการรื้อฟื้นและจำลองพระราชพิธีดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของราชสำนักซึ่งนับเป็นงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศเทศกาลโคมไฟนานาชาติสีสันแห่งเมืองใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประการตาด้วยโคมไฟหลากสีสันจากทั้งในและต่างประเทศนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศการลอยกระทงแบบร่วมสมัยและตื่นตาตื่นใจกับโคมไฟรูปแบบต่างๆมากมายที่จะตราตรึงประทับใจตลอดงานเทศกาลแม้การเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปประเพณีการบูชาด้วยแสงประทีปก็ยังดำรงอยู่คู่สังคมไทยและยังคงเปลี่ยนไปด้วยศิลปะอันงดงามมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาทุกยุคทุกสมัยเป็นเทศกาลงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศประเพณีแห่งแสงประทีปและสายน้ำจึงเป็นประเพณีที่มีความเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิตตามคติความเชื่อที่ว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกโศกออกจากชีวิตเพื่อให้ชีวิตได้พบแต่ความสุขและสำฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสายน้ำที่ได้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตให้ดำรงอยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามและความสนุกสนานของงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงประจำปี2548ณ6เมืองหลักทางวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2548สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์1672หรือ www.loygratong.net